Key Song Says กับเพลงประกอบชีวิตเพลงที่5ของสมรักคำสิงควรจะเป็นเพลงอะไรครับเพลงที่5นี้นะครับจริงๆผมอยากให้เพลงผมนะเพลงผมเพลงลูกชายผมเนี่ยเพลงโอมรักกูหลงกูว่าผมเป็นคนทำเองลูกชายร้องแล้วคนนิยมว่าจะให้เพลงนี้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวเขาหาว่าเสะเข้าประตูตัวเองจริงๆเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงประกอบชีวิตพี่บาสได้เพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกมันเป็นเพลงที่พี่บาสทำแล้วก็ลูกเป็นคนร้องใช่แล้วมันประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จมันก็เป็นเพลงที่ทำให้ความรู้สึกของความเป็นครอบครัวมันแน่นขึ้นด้วยครับถูกไหมครับแต่ว่านั่นก็คือเพลงของเราเองแต่ว่าเพลงนึงที่ว่าเราฟังแล้วเราดูแล้วรู้สึกว่ามีคุณค่าในให้กำลังใจหลายๆคนครับครับก็เพลงผักบุ้งลอยฟ้าของพี่ตุลบอดี้สแลมก็คือหลายๆคนที่ฟังอ่ะเขาชื่นชอบบางคนฟังแล้วน้ำตาซึมก็มีครับเป็นเพลงที่ให้กำลังใจคนเราจากดินสู่ฟ้านะจากฟ้าลอยอยู่ตกลงมาได้เหตุการณ์อย่างนี้มันขึ้นกับหลายคนพอตกลงมาปุ๊บนะครับมันจะมีคุณค่าอยู่เมื่อมีจานรองรับจานก็คือครอบครัวรองรับความรักจากครอบครัวมันก็จะทำให้สู้ต่อได้ซึ่งมันเป็นชีวิตของพี่บานเลยพี่ตูนก็บอกเข้าห้องอัดร้องเพลงนี้นึกถึงหน้าผมเลยเพลงออกมาปีกว่าเกือบ2ปีแล้วเองเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ทำมิวสิก MV แต่ว่าเขามาฟังไปฟังมาปุ๊บเขามาร้องอัดใหม่แล้วก็เขานึกอยากทำ MV เพลงนี้ซึ่งมันตรงกับชีวิตผมที่จากดินสู่ดาวแล้วตกลงมานะครับก็มีความรักอยู่ได้อย่างสง่าผ่าเผยครับหลายคนที่มีปัญหาต้องมีสติค่อยคิดรอยยิ้มจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ความรักจากครอบครัวก็จะเป็นพลังที่จะให้เราสู้ต่อไปได้คมเอาโกนหนวดดีไหมถ้าเปรียบเทียบเพลงผักบุ้งลอยฟ้าเนี่ยเรากำลังพูดถึงผักบุ้งที่มันอยู่ดินแล้ววันหนึ่งมันถูกโยนขึ้นไปบนฟ้าถ้าพูดถึงเปรียบเทียบกับชีวิตของพี่บาสที่บอกว่ามันตรงกับเพลงนี้ตอนมันขึ้นอยู่บนฟ้าผมว่าทุกคนเห็นชัดไอ้การตกลงมาของพี่บาสเนี่ยมันจะมีช่วงอยู่ช่วงหนึ่งก่อนนะนี้ถ้าเกิดเราได้ฟังข่าวของพี่บาสล้มละลายเนี่ยตกลงมาใช่ไหมครับถูกฟ้องเป็นบุคคลล้มละลายคือพอตกลงมาแล้วมีรอยยิ้มจากครอบครัวมีกำลังใจจากครอบครัวเนี่ยมันก็ตกลงมาที่มีคุณค่าไม่ได้ตกลงมาหาจมไปเลยแต่ในขณะเดียวกันมันมีคนที่พอได้ข่าวพี่บาสแบบเนี้ยครับมันก็จะมีกระแสแบบโหเป็นถึงฮีโร่เหรียญทองรายได้มหาศาลเฮ้ยแล้วทำไมยังเป็นหนี้ทำไมถึงถูกฟ้องล้มละลายครับมันก็คือการที่ผมสมัยก่อนผมได้เหรียญเงินรางวัลมาเยอะเนี่ยผมก็แบ่งทีมในส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยผมก็เอาไปทำธุรกิจหลายอย่างปั๊มน้ำมันบ้านจัดสรรโรงงานน้ำดื่มรถทัวร์คืออยากทำอะไรผมก็ทำเลยนะครับการทำแต่ละครั้งของผมเนี่ยแม้กระทั่งย่างเกาหลีนะครับการทำแต่ละครั้งของผมเนี่ยผมคิดและอยากทำผมก็ทำเลยแต่ด้วยความที่เราไม่มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจนะครับเราก็เลยไม่ประสบความสำเร็จแต่ณวันนี้เราก็เอาประสบการณ์ที่เราเคยล้มเหลวมาประคองให้ลูกไงให้ลูกสืบสานต่อถ้าอยากทำธุรกิจแล้วก็เอาประสบการณ์ตัวนั้นพ่อทำตรงนี้ล้มเหลวแล้วก็เอาตรงนี้มาเป็นครูบอกว่าเราก็ประสบความสำเร็จเองครับตอนที่พี่ทำธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จครับตอนที่ถูกฟ้องก็ตามครับเครียดขนาดไหนครับผมไม่เครียดเราไม่ได้ไปฆ่าคนตายไม่ได้ทำอยากทำเราก็ทำนั่งยิ้มอย่างเดียวค่อยคิดข่าวก็คือข่าวตราบใดที่เรามั่นใจเป็นคนดีคนดีนะพ่อผมสอนเด็กก่อนตายเนี่ยก่อนตอนพ่อผมป่วยผมเคยไปเยี่ยมพ่อผมชี้หน้าไอ้บ้านมึงจำไว้นะมึงห้ามล้มมวยการล้มมวยเนี่ยเป็นการทรยศต่อวิชาชีพจะไม่มีเจริญ
ึงจำไว้นะมึงต้องเป็นคนดีคนดีเนี่ยตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไม่มีวันตายมึงจำไว้มึงต้องทำดีเป็นคนดีคนดียังไงเราต้องได้ดีนี่คือสิ่งที่พี่เชื่อครับผมเพราะพ่อผมสอนไว้ตลอดคนดีต้องได้ดีผมมั่นใจเพราะฉะนั้นบางทีอย่างห่วงลูกสาวไหมคำถามนี้ลูกสาวสวยห่วงลูกสาวไหมต้องกันกองคนไหมผมบอกไม่ตามเขาทำไมไม่กลัวนู่นไม่กลัวผมมั่นใจลูกผมเพราะลูกผมเป็นคนดียังไงก็พบแต่คนดีให้สิทธิ์เขาผมชอบแนวคิดของพี่บาสจังเลยครับชอบความคิดของพี่บาสที่พี่บาสกำลังคิดเป็นสิ่งที่เหมือนกับมันให้คำแนะนำกับผมด้วยเหมือนกันผมชอบเวลาที่พี่บาสบอกว่าเราเชื่อว่าเราดีถ้าเราเชื่อว่าเราไม่ได้ทำความเลวร้ายให้กับใครเราก็จะได้ดีแน่ๆจากบทเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจนะครับที่พี่บาสอาจจะมีโอกาสได้ทำแต่ไม่ประสบความสำเร็จจากเรื่องราวที่อาจจะเป็นเรื่องไม่ดีหน่อยเรื่องร้ายๆในชีวิตพี่บาสได้บทเรียนจากเรื่องเหล่านี้อะไรบ้างครับผมเป็นคนคิดดีคิดดีคิดครับครับอะไรเงี้ยได้เนี่ยง่ายๆพอง่ายเกินไปเนี่ยเรากลายเป็นผู้เสียเปรียบเรามีชื่อเสียงเราเป็นคนง่ายคนพวกนั้นก็มาหาผลประโยชน์กับเราคนก็ไปพูดปากต่อปากไปไอ้นี่ก็ใส่ไข่มาโอ้ยสำลักมาเล่นมวยทีคู่ละ4ล้าน5ล้านนั่นคือสิ่งที่คนเขาพูดกันเขาพูดกันเนี่ยคนใส่ไข่พูดไปพูดเอามันใช่ไหมโอ้ยวันนี้ไปเล่นอะไรเงี้ยคือบางครั้งเนี่ยพูดไปอย่างแล้วมันคูณเพื่อความมันความสนุกเขาปากสปากไปไงแล้วก็เอ้ยช่างเขาเฮ้อเราจะพูดช่างเขาเฮ้อมันเป็นความสนุกของคนอื่นไอ้พวกนั้นโมไอ้เราไม่ได้โมยังยืนยันว่าไม่ได้โมไอ้พวกนั้นโมไปเรื่อยโมมันแสดงว่าวันนี้สิ่งต่างๆที่มันผ่านเข้ามาแล้วมันเป็นเรื่องร้ายๆเนี่ยมันกำลังสอนพี่บาสอยู่ว่าทำดีต้องได้ดีคนเราอย่าไปตกใจคิดเวลาเจอปัญหาเวลามีเหตุการณ์ต่างๆเข้ามาเช่นเหตุการณ์ตั้งสมาธิยิ้มเราผิดหรือเราถูกถ้าผิดเราต้องรู้จักขอโทษแต่ถ้าเราถูกเราต้องรู้จักอภัยคมจริงอันนี้คมจริงเฮ้ยยังไม่มีใครพูดนะเนี่ยคมจริงคุณนึกได้เมื่อกี้ไหมพี่ผมก็พูดผมไปเรื่อยนะครับงั้นผมถามเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันความสำเร็จในชีวิตของพี่บาสคืออะไรครับความสำเร็จของผมหรือว่าของทุกคนคือทำอะไรก็ได้ที่เราทำแล้วมีความสุขมันก็คือความสำเร็จ